ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงตอนขั้นตอนที่เราจะมาทำรอยเท้าช้างพิมพ์ช้างไว้เป็นสื่อการศึกษาให้น้องๆแล้วนะคะตอนนี้ก็เจอกับแม่ช้างพังนะคะเพศเมียชื่ออะไรนะคะพังทองคูณครับพังทองคูณนะคะอายุเท่าไหร่คะ35ครับอายุ35ปีนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะให้น้องมาเหยียบพื้นที่เราเตรียมไว้นะคะต้องทำความสะอาดพื้นเท้าก่อนนะคะทั้งหมดทั้ง4ข้างเลยนะคะโอเคเดินได้ยังครับหลังจากที่เราเตรียมดินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของพี่ช้างแล้วครับเดี๋ยวเชิญเหยียบเลยครับเดี๋ยวเราจะดูว่าจะสำเร็จไหมวันนี้ผมกลัวเขาจะเดินตรงๆจะเดินเฉียงเดินยังไงก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแค่ให้เหยียบให้มีรอยลองดูกันโอ้ลึกเกินเพื่อนไม่ได้ละมันบอกอยู่ว่าลึกไม่ได้บอกอยู่ว่าลึกวันนี้นะคะไม่ประสบผลสำเร็จนะคะเราคงต้องทำใหม่เพราะว่าเหยียบซ้ำทะรอยเดิมอ่ะไม่เขาไม่รู้ไงว่ามันเขาคิดว่ามันแข็งแบบนี้ไงอ๋อใช่ภาษาไอเขาจะจำรอยแรกไงเอาใหม่ค่ะรอบสองเอาหลังมาตามเข้าหน้าดิให้ก้าวแล้วถอยได้ไหมก้าวไปหนึ่งปุ๊บแล้วก็ถอยตอนนี้นะเรากำลังทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้รอยเท้าช้างมาถ้าอย่างนั้นนี่ให้ก้าวหนึ่งขาแล้วออกมานี่ได้ไหมระยะสั้นเนาะเอาแค่เท้าหลังกับเท้าหน้าเอาตรงนั้นดีกว่านะตรงนี้ใช่ไหมได้เพราะว่าอันนี้เราลองใช้พื้นดินปกตินะคะจริงๆเราซื้อดินปั้นมาแต่เรากลัวว่าถ้าเรามีดินปั้นเขาอาจจะไม่เหยียบเพราะว่าเขาอาจจะกลัวเป็นสิ่งแปลกปลอมเนาะนี่เราก็เลยใช้ดินธรรมดามีความนิ่มๆเขาฉลาดเขาจะเหยียบตรงเออได้อยู่ได้อยู่ขานั้นได้อยู่ขานั้นได้อยู่เออได้ได้ได้แล้วก็มาแต่งเอาอันนั้นได้อยู่ได้สองขาอยู่ได้สะเนี่ยได้ขานี้ด้วยไหนนี่เหรอขาอันนี้ขาหลังได้ขานู้นก็ได้ขาหลังขาหลังแต่อันนี้มันหล่นลงมาเดี๋ยวพี่เบิร์ดไม่เราแต่งเงาไงเนาะไปเพราะว่าเราเอาผสมปูนเราความวงศาของมันวงของมันไงอันนี้อีกได้ไหมลองเหยียบเลยเดี๋ยวจะปั๊มหลายๆรอยอย่าให้ซ้ำนั้นรอยเดิมอย่าให้มาทางนี้วงรอบของมันเฉยๆเท้าหลังอ่ะเท้าหลังอ่ะน่าจะได้อยู่ทางนี้น่าจะได้อยู่หลังเขาไม่กล้าเหยียบมาข้ามเฉยเลยเหยียบแล้วจำไงจำได้ไงจำได้ไงตอนเหยียบครั้งแรกโอเคค่ะหลังจากที่แม่พังแสนคูณทองคูณนะคะได้ทดลองเหยียบรอยเท้าให้เราได้นะคะตอนนี้ได้ที่น่าจะใช้ได้ก็คือ2รอยนะคะแล้วก็แม่พังทองคูณไม่เหยียบแล้วนะคะเพราะว่าเขารู้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะหล่อขึ้นรูปได้สำเร็จไหมนะคะวันนี้ก็ขอบคุณแม่พันธุ์ของคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตามทฤษฎีที่เราเรียนมาว่าถ้าเราเจอช้างป่าใช่ไหมรอยเท้าขนาดนี้เราสามารถเดาอายุได้หรือเปล่านะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปเดี๋ยวเราไปผสมปูนปัตเตอร์กันความสะอาดนะคะเราจะไปแต่งรอยเท้าช้างเพื่อที่จะมาทำแบบอุปกรณ์วันนี้นะคะโอ้ยทำไมเราเอาเลยใครมาได้ไหมลองมันอันนี้พกมีดมันไม่ค่อยคมบืนเทสเนี่ยแต่เราจะใช้2ถุงเนาะก็2กิโลถุงละ1กิโล
ทรายเท่าไหร่500กรัมหรือว่า1กิโลทรายไม่ถึง1กิโลกะตวงเอาทำไมเราต้องใส่ทรายเข้าไปด้วยคะโดยปกติถ้าเราใช้เฉพาะปูนปลาสเตอร์มันจะทำให้พิมพ์ที่เราพิมพ์เรียบร้อยเสร็จมันจะแตกมันจะมีทรายตัวเป็นตัวยึดประสานระหว่างปูนปลาสเตอร์กับน้ำที่เราผสมเข้าไปทรายก็ประมาณลองตวงดู500กรัมลองผสมดูกันลองประมาณนี้เข้ามาดูใกล้ๆนะคะขั้นตอนก็เหมือนเราผสมปูนใช้งานก่อสร้างปกติดีนะเป็นบล็อกเนี่ยพี่หอมเนี่ยปัญหาของโคลนอ่ะที่งานสัตว์ป่าที่เขาจะไม่ค่อยเก็บในโคลนอ่ะถ้าเป็นสัตว์กีบอ่ะมันจะเก็บง่ายเพราะมันลงแต่ถ้าสัตว์ที่มีพื้นเท้าเหมือนช้างอ่ะปัญหาคือร่องเท้ามันจะดูดดินออกไปด้วยมันจะแตกเนี่ยมันจะไม่เห็นเป็นร่องพื้นช้างปะช้างปกติแต่ถ้าเป็นทรายอ่ะทรายไม่ไปอ่ะคือมันจะเห็นไหมแต่มันแต่เนี่ยมันจะเหมาะกับพวกสัตว์กีบเพราะมันย่ำบึ๊บออกไปเลยมันจะสวยสัตว์กีบมันจะสวยมากมันจะได้ถึงเนี้ยสัตว์กีบอ่ะการทดลองครั้งที่หนึ่งของเรานะคะลองดูลองวิธีดินเหนียวใช่ไหมทรายพอไหมแค่นี้ลึกพอไหมนี่พอแล้วพี่พอแล้วได้เต็มเท้าแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอบสองเราไปหาตามบ้านดีไหมโอเคไปหาหยอดทีมตามบ้านท้องน้อยไปภารกิจสำเร็จไหมวันนี้เดี๋ยวรอต้องรอปูนแห้งก่อนได้ขึ้นอันนี้ทำไหมหล่อไหมพี่เบิร์ตหรือไงดูว่าเล็บขึ้นไหมล่ะหายอ่ะเพราะมันหล่นลงมันจะเป็นแค่วงกลมนะถ้างั้นก็เอาอันนั้นเดี๋ยวรอมันแห้งมันจะเป็นแค่วงกลมโอเครอติดตามตอนต่อไปค่ะรอติดตอนแกะค่ะอันนี้เรามาตามหารอยเท้าช้างนะคะอยู่ที่บ้านช้างนะคะบ้านนี้น่าจะเป็นหลังที่5บ้านสีทับไทยนะคะช้างเขาเยอะเราก็เลยจะมาขโมยรอยเท้าเขานะคะไปเนี่ยไปเราตัวไหนก่อนนี่ชี้แต่ครั้งนี้เราจะให้เหยียบบนทรายนะคะตอนนี้เรามีพื้นที่แล้วอันนี้เรามีพื้นที่นะคะเนื่องจากเราได้ความรู้จากคุณหมอนัดนะคะว่าถ้าเป็นสัตว์ใหญ่เขาถ้าเป็นดินเหนียวพื้นมันจะออกไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ดินทรายนะคะมันก็จะไม่ไปเราก็อาจจะได้แม่พิมพ์ที่ดีนะคะเราก็อาจจะได้แม่พิมพ์ที่ดีเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันอีกนะคะว่าเราจะได้รอยเท้าช้างไหมซึ่งอันนี้นะคะเราจะใช้รอยเท้าช้างหลายๆแบบเพื่อที่จะเป็นสื่อการศึกษาให้น้องๆนักเรียนได้เปรียบเทียบช่วงอายุของช้างในแต่ละช่วงวัยโอเคเดี๋ยวเรามารอน้องช้างกันก่อนนะคะตอนนี้ช้างก็มาแล้วนะคะ อันนี้เป็นช้างเพศผู้อายุกี่ปีนะคะบารมี5ปีกว่า5ปีกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่า น้องจะทำภารกิจของเราสำเร็จหรือไม่เดินไปเลยค่ะเอานิ้วหายได้ไหมไม่ได้นะคะหลังจากที่ให้น้องได้ทดลองเดินไปแล้วรอบนึงนะคะมันไม่ได้ลายรอยเท้านะคะเราก็เลยต้องทำการพรมน้ำให้มีความเปียกนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูว่าน้องเดินอีกรอบนี้จะได้ไหมโอเคพอแล้วค่ะทีนี้ต้องเกี่ยไหมอ่ะหรือไงหรืออย่างนี้เลยโอเคทีนี้เดี๋ยวให้น้องบารมีมาเหยียบเลยค่ะ
เดี๋ยวพึ่งอย่าพึ่งเอาออกสักเล็กอีกนี่ตรงนั้นผมไม่กล้ายกให้อันนี้ก็น่าจะได้แล้วหรือยังเดี๋ยวนะเฮ้ยใช่ไหมเปล่าลึกลึกล้างเหรอต้องล้างเหรอไม่ไม่ปัดรอแห้งแล้วก็ปัดเอาขวดยื้อเอ๊ะบอลบอลยื้อไม่มีที่วางดิเอาครุครุนะอ้อมครุครุแผ่นอะไรก็ได้บกไหมสวยมันจะแตกไหมไม่แตกเลยก็นั้นล่ะวางทับไม่ปัดออกไงเอามาแปลงนั้นเอาปัดแปลงเล็กๆกลัวจะแกะไหมครับดิไม่มีแปลงกันหรือวะ